สวัสดีค่ะหมอสังนะคะมาเจอกันอีกแล้วนะคะก็สวัสดีนะคะทุกๆคนในวันพุธตอน20:00วันนี้หมอจะมาคุยเรื่องใกล้ๆตัวของเรานะคะซึ่งก็คือเรื่องว่าปรุงอาหารด้วยไมโครเวฟเนี่ยเป็นมะเร็งจริงหรือนะคะก็คือคงสงคืออันเนี้ยหมอว่าทุกคนเนี่ยอาจจะคิดในใจอย่างหมอตัวหมอเองเนี่ยคือตั้งแต่ตอนสมัยเรียนละนะคะเด็กๆแล้วว่าก็ต้องกินอาหารด้วยมาม่าเนี่ยก็ต้องปรุงด้วยไมโครเวฟหรือจะอุ่นอาหารก็ด้วยไมโครเวฟจนกระทั่งเดี๋ยวนี้มีคนออกมาทำไลฟ์หรือว่าทำสูตรอาหารมากมายวิธีปรุงอาหารด้วยไมโครเวฟอ้าวโอ้สวัสดีคุณครูปันสวัสดีค่ะโอ้โหดีใจนะคะก็คือคราวนี้คำถามก็คือว่าแล้วไอ้ปรุงอาหารด้วยไมโครเวฟเนี่ยมันปลอดภัยจริงเหรอนะคะแล้วมันจะทำให้เป็นมะเร็งไหมนะคะหมอคิดว่าน่าจะอยู่ในคำถามของใครหลายๆคนนะคะก็เลยเอาเรื่องนี้มาคุยกันนะคะก่อนอื่นเนี่ยต้องก็เกิดนิดนึงวิชาการนิดนึงนะคะว่าสวัสดีจิ๊บนะคะก่อนอื่นแล้วก็ขอเกิดนิดนึงว่าไอ้ไมโครเวฟเนี่ยมันคืออะไรมันก็คือเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าอย่างนึงนะคะอันนี้วิชาการหมอวิชาการนิดนึงคือมันเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าอย่างนึงมีทั้งแบบคลื่นวิทยุคลื่นไมโครเวฟคลื่นเรดาร์อะไรต่างๆนานานะคะก็คือนอกจากที่เอามาอุ่นอาหารแล้วเนี่ยไมโครเวฟเนี่ยมันใช้ติดต่อสื่อสารนะคะหรือว่าใช้ในการสำรวจนะคะพื้นที่ใต้น้ำในบางชนิดนะคะก็ใช้คลื่นไมโครเวฟนะคะคือไอ้คำว่าไมโครเวฟเนี่ยหมายถึงความถี่ของคลื่นแค่นั้นนะคะอ้าวแล้วมันไมโครเวฟเนี่ยมันทำให้อาหารอ่ะมันร้อนได้ยังไงมันปรุงอาหารได้ยังไงก็คือมันเหมือนกับว่ามันไปไอ้ตัวคลื่นเนี่ยไปเขย่านะคะโมเลกุลน้ำนะที่มันอยู่ในอาหารซึ่งถ้าเกิดว่าอาหารเนี่ยที่ไม่มีโมเลกุลน้ำเลยเนี่ยมันก็ทำให้ร้อนไม่ได้แต่ว่าอาหารเนี่ยถ้าเป็นอาหารที่เรากินเนี่ยยังไงก็ต้องมีน้ำนะคะก็คือมันไปขยับโมเลกุลน้ำในอาหารจึงทำให้เกิดความร้อนแล้วก็สุกนะคะทำให้มันสุกจนปรุงอาหารที่เรากินได้นะคะดังนั้นเนี่ยมันนี่คือหลักการง่ายๆแล้วก็พอมันใช้ง่ายอย่างเงี้ยมันอยู่ในทุกครัวแทบจะอยู่ในทุกครัวเลยก็ว่าได้ก็เลยมีการใช้กันอย่างแพร่หลายเดี๋ยวนี้เนี่ยหมอว่าคนในเมืองนี่จะเข้าครัวปรุงจริงน้อยมากนะคะก็คือส่วนใหญ่ก็ใช้ไมโครเวฟนี่แหละค่ะนะคะในการปรุงอาหารนะคะก็อาหารที่ปรุงในไมโครเวฟเนี่ยถ้าปรุงอยู่ในภาชนะที่เหมาะสมปลอดภัยไม่มีสารตกเกลืออันนี้เราไม่ได้พูดถึงว่าอาหารปนเปื้อนอะไรสมมติว่าอาหารที่ไม่ปนเปื้อนอะไรนะคะอาหารที่ไม่ปนเปื้อนไม่มีการอาหารที่ถูกหลักอนามัยทุกอย่างเนี่ยการปรุงอาหารด้วยไมโครเวฟเนี่ยไม่ทำให้มีสารก่อมะเร็งเกิดขึ้นคือปลอดภัยในการทานนะคะแต่อย่างไรก็ตามคืออย่างนี้ว่าเหมือนที่หมอคุยไปตั้งแต่ไลฟ์ตอนแรกก็คือว่าอาหารปิ้งย่างเนี่ยมันทำให้เป็นมะเร็งจริงเหรอก็คือว่าอาหารที่ปิ้งหรือว่าย่างหรือจริงทอดเนี่ยหรือแม้แต่ปรุงในไมโครเวฟเนี่ยถ้าทำให้มันสุกจนไหม้นะคะคือเคยทิ้งใช่ไหมคะว่าทิ้งเอาไว้จนมันไหม้เป็นสีดำเลยไอ้ตรงนั้นน่ะเนื้อเนี่ยที่มันกลายเป็นสีดำเนี่ยไอ้ตรงนั้นเนี่ยมันเป็นสารก่อมะเร็งนะคะก็คือถ้าปรุงอาหารในไมโครเวฟอย่างพอเหมาะโดยไม่ทำให้เกิดไอ้เนื้อไหม้เนี่ยก็คือกินได้ปลอดภัยนะคะอันนั้นคือประเด็นที่หนึ่งคือปรุงอาหารในไมโครเวฟเนี่ยปลอดภัยไม่เป็นมะเร็งไม่ก่อให้เกิดมะเร็งนะคะแต่อย่าปรุงจนไหม้เพราะไอ้ตัวไหม้เนี่ยมันเป็นสารก่อมะเร็งถ้าเกิดสมมติว่ามันมีไหม้ๆเนี่ยแล้วก็เอาตัวไหม้ๆออกแล้วก็กินได้ปลอดภัยไม่เป็นไรนะคะอันนั้นคืออันที่1อันที่2คือภาชนะที่ใส่อันเนี้ยคนชอบลืมกันนะคะคือตัวไมโครเวฟจริงๆปลอดภัยนะคะยกเว้นแต่ถ้าเกิดมันมีเครื่องมันไม่ปลอดภัยไปถึงว่าเครื่องมันมีสารเนี่ยมันลีกออกมาหมายถึงว่าสารที่มันระเบิดออกมาอะไรมาซึ่งมันน้อยมากเราไม่นับคือบริษัทต่างๆเขาแบบผลิตมาค่อนข้างดีไอ้แบบจะทำให้ไอ้ตัวที่มันทำให้เกิดรังสีแพร่กระจายอะไรเงี้ยมันไม่มีปัญหาถึงเกิดจริงก็ไม่ได้มีปัญหาต่อสุขภาพนะคะแต่ว่าคือการปรุงอาหารไมโครเวฟเนี่ยมันไม่มีปัญหาแต่ภาชนะที่ใส่ไอ้เนี่ยเราจะต้องคอยดูนิดนึงนะคะว่าคือภาชนะที่ใส่เนี่ยส่วนใหญ่เราง่ายๆแล้วก็ปรุงเอาพลาสติกอะไรก็ใส่เข้าไปใช่ไหมคะเราก็ลืมดูคิดว่ามันปลอดภัยประเด็นคือว่าพลาสติกที่ไม่ได้ผ่านรับรองว่ามันเซฟหรือว่าปลอดภัยสำหรับการใช้ในไมโครเวฟเนี่ยพอเราใช้ไปในใช้ปรุงด้วยไมโครเวฟมันทำให้พอไอ้คลื่นไมโครเวฟไปโดน
ไอ้พลาสติกเนี่ยมันทำให้มีสารก่อมะเร็งเกิดขึ้นซึ่งสารก่อมะเร็งมันก็เข้าไปในไหนก็เข้าไปในอาหารเรากินนะคะไอเนี้ยไม่ปลอดภัยนะคะจะรู้ได้ยังไงว่าไอ้พลาสติกเหล่านั้นเนี่ยมันเซฟสำหรับใช้ปรุงอาหารหรือเปล่านะคะง่ายๆค่ะก็คือดูนะคะส่วนใหญ่พลาสติกที่เอาไว้เป็นภาชนะที่บรรจุอาหารเนี่ยถ้าเกิดเราซื้อมาเนี่ยเขาจะเขียนเลยว่าไมโครเวฟเซฟนะคะหรือว่าเซฟที่จะใช้ในไมโครเวฟหรือว่าเนี่ยหมอไปหามามันมีเครื่องหมายต่างๆเหล่านี้นะคะเห็นไหมคะเครื่องหมายต่างๆเหล่านี้นะคะเป็นเครื่องหมายที่บอกว่าเซฟในการทำไมโครเวฟคือใส่พลาสติกเหล่านี้เข้าไปเนี่ยมันไม่ทำให้ไอตัวพลาสติกมันละลายสารก่อมะเร็งออกมานะคะคือตัวพลาสติกมันไม่มีปัญหาใช้ได้แต่ถ้าเกิดไม่แน่ใจทำไงง่ายๆค่ะไม่แน่ใจใส่จานค่ะจานที่แบบจานเมลานินจานอะไรที่เป็นปกตินะคะสวัสดีอาซังสวัสดีค่ะโอ้มีคนถามว่าถ้าสิ่งที่ไหม้ไม่ใช่เนื้อสัตว์แต่เป็นอย่างอื่นเช่นกล้วยปิ้งขนมปังปิ้งที่มีส่วนไหม้สีดำเป็นสารก่อเกิดมะเร็งไหมคะคุณหมอเป็นคำถามที่ดีมากเลยนะคะคืออย่างนี้ว่าตัวสารก่อมะเร็งเนี่ยที่มันอยู่ในเนื้อสัตว์เนี่ยเรียกว่ามันมีภาษาอังกฤษยาวๆเอาหมอย่อว่า HCA หรือว่าตัว PAH ตัวเนี้ยซึ่งมันเกิดจากเนื้อนะคะมันเกิดจากเนื้อนะคะที่เป็นเนื้อสัตว์ทั่วเป็นสารที่มันเป็น เกิดจากสิ่งมีชีวิตอะค่ะที่เป็นโปรตีนในสิ่งมีชีวิตทำให้เกิดความร้อนจัดและทำให้เกิดสารก่อมะเร็งเกิดขึ้นนะคะซึ่งถ้าหาว่าเป็นขนมปังเหล่านี้มันไม่เกิดมันไม่ใช่นะคะแต่ไงก็ตามเอาจริงๆขนมปังที่มันไหม้เนี่ยถ้าเรากินไปเนี่ยมันแข็งมากแล้วมันก็เหม็นเนาะไม่อร่อยเราเอาออกนะคะเพราะว่ามันเหม็นมากกว่านะคะแต่ว่าถ้าไอ้ตรงที่เนื้อสัตว์เนี่ยที่มันไหม้อันเนี้ยอันตรายอันเนี้ยไม่ดีควรที่จะเอาส่วนที่ไหม้ออกหรือส่วนที่ทอดไม่ไหม้เงี้ยค่ะเอาออกนะคะให้กินด้านในเนี่ยได้ไม่มีปัญหานะคะก็มีอันแต่ว่าคือมันใช้ชีวิตปกติอะค่ะคือหมอไม่ได้ว่าโอ้โหเราต้องแบบระวังไม่กินอะไรสักอย่างเลยจะกินอะไรได้ไหมหมออย่างงี้ชีวิตเราคือกินได้ค่ะนะคะคือเอาจริงๆตัวหมอเองเนี่ยคือบางทีมันก็โอ้โหเห็นแบบไก่ย่างมันก็น่ากินคือนานๆกินทีก็ได้นะคะแต่ถ้าถึงขั้นกินทุกวันทุกมื้อแล้วก็สารเหล่านี้มันเข้าไปมันนานๆเนี่ยมันไม่ได้แค่ว่าเรากินวันนี้แล้วเราเป็นพรุ่งนี้ให้มันเห็นชัดแต่สิ่งเหล่านี้เรากินเป็นปี2ปี3ปี10ปี20ปีตรงเนี้ยมันสะสมเข้าไปในร่างกายแล้วทำให้เกิดความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งนะคะคือใช้ชีวิตอยู่ทุกวันเนี่ยไหนจะมีมลภาวะอะไรต่างๆนานาเนี่ยที่เราจะต้องผจญแล้วความเครียดเอ่ยอะไรเอ่ยร่างกายเราก็ไม่ได้จะแข็งแรงแล้วคือถ้าเกิดว่ามีไอ้เหล่านี้เข้าไปซ้ำเข้าไปเนี่ยมันก็ทำให้เราไม่สบายได้ง่ายขึ้นนะคะคือถ้าเกิดว่าหลีกเลี่ยงได้ก็หลีกเลี่ยงนะคะโอ้สวัสดีค่ะคุณกิตติมาโอ้โหรักคุณกิตติมาเหมือนกันค่ะขอบคุณติดตามกันนะคะติดตามกันตลอดเอาสรุปนะคะก่อนที่เราจะจบนะคะถ้าใครมีคำถามเนี่ยถามมาได้เลยนะคะวันนี้สนุกมากเลยได้คุยเรื่องนี้เพราะรู้สึกว่าเป็นเรื่องใกล้ตัวนะคะสวัสดีค่ะพี่นิดค่ะขอบคุณพี่นิดเช่นเดียวกันค่ะพี่แล้วก็สรุปนะคะว่าการปรุงอาหารด้วยไมโครเวฟปลอดภัยนะคะแต่ต้องปรุงให้ไม่คือภาษาไทยไม่ที่เป็นดำไม่ไม่นะคะไม่กลายเป็นสีดำเนาะปรุงให้พอเหมาะนะคะในวัสดุที่เหมาะสมปลอดภัยคอนเฟิร์มนะคะก็คือปรุงอาหารไมโครเวฟปลอดภัยเลือกภาชนะที่ใส่ไม่ปรุงให้สุกหรือไหม้จนเกินไปนะคะโอเคค่ะก็เดี๋ยว เรื่องอาหารเนี่ยหมอคงเข้ามาคุยเรื่อยๆนะคะเพราะว่ามีคนถามว่าจะต้องอยากจะขอคำแนะนำว่าถ้าเวลาแบบหายป่วยแล้วหลังจากหรือคนเป็นมะเร็งเนี่ยมีอะไรที่จะแนะนำเป็นพิเศษไหมนะคะก็มีนะคะเดี๋ยวยังก็เดี๋ยวมาคุยกันนะคะเดี๋ยวทำเป็นอีกไลฟ์นึงดีกว่าสวัสดีค่ะคุณแพนเตอร์ค่ะสวัสดีค่ะก็ยังไงมีคำถามก็อินบ็อกซ์เข้ามาหรือว่าลีฟในคอมเมนต์ก็ได้นะคะเพื่อนคนอื่นจะได้เห็นด้วยนะคะโอเคสวัสดีค่ะขอบคุณมากนะคะก็ขอให้ทุกคนสุขภาพดีนะคะโอ้โหวันนี้ตื่นเต้นวันนี้รู้สึกว่าทุกคนมาหนาแน่นมากเลยแล้วเดี๋ยวเราคุยเรื่องอาหารอีกนะคะหมอว่าอาหารเป็นเรื่องใกล้ตัวแล้วก็ชอบกินกันนะคะหมอก็ชอบกินเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามาเลือกดีกว่าว่ากินยังไงเนี่ยให้มันปลอดภัยแล้วก็ดีกับสุขภาพมันก็ต้องมีบ้างชีทเดย์นะคะกินบ้างแต่ว่าก็
ให้มันพอเหมาะพอควรนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาคุยกันเรื่อยๆนะคะโอเคค่ะโอเคค่ะสวัสดีค่ะกู๊ดไนท์นะคะสวัสดีค่ะ